ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาก็ได้กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งการแสดงธรรมถือว่าเป็นภารกิจหน้าที่ที่สำคัญของพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาถ้าหากเราจะเปรียบพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งนะต้นไม้นั้นโดยหลักการทั่วไปโดยธรรมชาติของมันนี่มันจะมีทั้งส่วนที่เป็นเปลือกและก็ส่วนที่เป็นแก่นพระพุทธศาสนาจะมีวัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมพิธีกรรมอะไรต่างๆที่เป็นพิธีกรรมในส่วนของพิธีกรรมนั้นเปรียบไปก็เหมือนกับเป็นเปลือกของต้นไม้แต่อย่าลืมว่าแก่นสาระสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ยืนหยัดอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็หมายถึงแก่นของต้นไม้หรือว่าแก่นของพระพุทธศาสนาและแก่นของพระพุทธศาสนานั้นก็คือสาระข้อคิดหลักธรรมแนวทางข้อปฏิบัติเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นได้พ้นจากภาวะที่เรียกว่าเป็นความทุกข์ยากลำบากทั้งในส่วนที่เป็นความทุกข์ยากลำบากในส่วนกายฝ่ายกายแล้วก็เป็นความทุกข์ยากลำบากทางด้านจิตวิญญาณเราจะเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วมันจะสามารถตอบโจทย์ของทุกเจเนเรชันทุกยุคทุกสมัยนะของคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้เพราะอะไรเพราะหลักการในทางพระพุทธศาสนานั้นมันเป็น scientific มันเป็นวิทยาศาสตร์ความเป็นวิทยาศาสตร์มาบวกกับความเป็นพุทธศาสตร์เนี่ยมันจะไปด้วยกันได้อย่างสบายๆดังนั้นการที่เราไปเน้นที่เปลือกเนี่ยมันจะทำให้พระพุทธศาสนานี่ไม่เป็นที่เฉิดฉายในแง่ของแก่นธรรมในแง่ของสารธรรมธรรมะในทางพระพุทธศาสนานี่ถ้าเราจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีความหมายอยู่4หลักการใหญ่ๆด้วยกันถ้าตั้งคำถามว่าธรรมะคืออะไรเราก็จะได้คำตอบในที่ทางนักปราชญ์ท่านได้กำหนดเอาไว้นิยามเอาไว้นะที่จริงแล้วความหมายของว่าธรรมะนั้นมีเยอะมากแต่ว่าถ้าเรายึดเอาหลักการใหญ่ๆเนี่ยโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธโฆษาจารย์หรือว่าปออประยุตโตเนี่ยท่านบอกว่าธรรมะนี่มองธรรมะหมายถึงความเป็นธรรมดาของธรรมชาติเหล่านั้นแล้วก็3ก็คือธรรมจริยาก็หมายถึงว่าหลักข้อปฏิบัติวิธีที่เราจะอยู่และเข้าใจความเป็นธรรมดาของธรรมชาติเหล่านั้นแล้วก็สุดท้ายเรียกว่าธรรมเทศนาธรรมเทศนาก็คือภารกิจหน้าที่ในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็สืบทอดมาจนถึงพระสงฆ์ในรุ่นถัดๆมาที่ต้องทำหน้าที่สืบทอดแทนพระพุทธเจ้านั่นหมายความว่าความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมดาและหลักข้อปฏิบัติพุทธจริยาธรรมจริยาตลอดจนถึงธรรมเทศนานั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมเทศนาคือการทําหน้าที่แสดงให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าธรรมะคือความเป็นธรรมชาติธรรมชาติในที่นี้ก็หมายถึงธรรมชาติโดยทั่วไปที่เราจะเห็นอยู่นะแล้วก็ความเป็นธรรมดาของธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาการเปลี่ยนแปลงในต่างๆมากมายแล้วก็ธรรมจริยาคือข้อปฏิบัติที่จะทําให้เราบรรลุความสำเร็จที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แนะแสดงเทศนาให้เราฟังดังนั้นถ้าเรามาดูในประเด็นสุดท้ายเนี่ยในฐานะที่พระเป็นพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาหรือแม้กระทั่งญาติโยมทั้งหลายโดยทั่วไปเนี่ยก็สามารถแสดงธรรมได้คือเราอย่าไปติดกรอบของประเพณีเดิมๆว่าการแสดงธรรมต้องเป็นของพระเท่านั้นต้องขึ้นธรรมาสน์ถือคัมภีร์และเสร็จแล้วต้องมีการอาราธนาพรหมจโรกาเท่านั้นถ้าเราไปติดกรอบประเพณีอยู่แค่นี้ก
การช่วยกันเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็จะแคร่แกรนก็จะไม่เจริญก้าวหน้ามันจะต้องมีการช่วยกันในการเผยแผ่ธรรมไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือว่าเป็นฆราวาสโดยทั่วไปอุบาสกอุบาสิกาถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความเป็นพุทธบริษัทแต่นั้นหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมหน้าที่ในการแสดงความชัดเจนในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตกเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองยูนิฟอร์มเท่านั้นแต่สามารถกระทำได้โดยอุบาสกที่เป็นผู้ชายโยมที่เป็นผู้ชายและก็อุบาสิกาที่เป็นผู้หญิงถ้าเราสามารถเข้าใจหลักการที่แท้จริงของความเป็นชาวพุทธหลักคำสอนที่แท้จริงของพุทธเจ้าเนี่ยเราก็สามารถช่วยกันเผยแพร่ได้ด้วยความจริงใจอาตมาจึงมีความรู้สึกอนุโมทนาสาธุกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่พยายามมองหาแก่นธรรมในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ใช้ช่องทางสื่อนะฮะโซเชียลมีเดียต่างๆทางสังคมยุคสมัยเนี่ยช่วยกันเผยแพร่หลักธรรมที่เป็นคำสอนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะผู้ใดผู้หนึ่งเมื่อใครก็ตามเข้าใจหลักการที่แท้จริงแล้วก็นำไปปฏิบัติผู้นั้นก็จะได้รับผลนั้นอย่างชัดเจนเสมือนหนึ่งเราได้ดื่มน้ำใครดื่มคนนั้นก็ได้รับผลแห่งความดื่มก็คือหิวหายจากความกระหายน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นสากลของหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะบังเกิดมีแด่ทุกๆคนที่มุ่งมาปรารถนาจะนำไปปฏิบัติแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ดังนั้นการประกาศธรรมการเผยแผ่ธรรมที่เรียกว่าธรรมเทศนาเนี่ยถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่เราชาวพุทธจะต้องช่วยกันมีอะไรที่คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นพุทธเนี่ยต้องช่วยกันละเพื่อให้ได้มองเห็นว่าสาระสำคัญของพระพุทธศาสนานั้นมันอยู่ที่แก่นของมันถามว่าเปลือกสำคัญไหมประเพณีพิธีการการจุดธูปจุดเทียนการไหว้พระสวดมนต์นะฮะหรือแม้กระทั่งการทำกิจกรรมพิธีกรรมอะไรต่างๆที่เราเห็นกันโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นในระดับหนึ่งแต่ว่าจำเป็นในระดับที่เป็นเปลือกแค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรานะฮะทำกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมในส่วนของเปลือกเสร็จแล้วเราอย่าลืมในเรื่องของแก่นสาระสำคัญนะซึ่งเป็นแกนหลักของต้นไม้ที่มันจะยืนหยัดอยู่ได้หลักคำสอนก็คือแกนหลักของพระพุทธศาสนาที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเราไปเน้นแต่ประเพณีพิธีกรรมอย่างเดียวเนี่ยสาระมันค่อนข้างจะน้อยเพราะมันเป็นแค่เปลือกนะทีนี้ถ้าสมมติว่าคนไม่ได้ประโยชน์จากกิจกรรมใดๆนะฮะอย่างเช่นเราทำพิธีกรรมอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันไม่ตอบโจทย์เขาอย่างเงี้ยนะนานๆไปเขาก็จะเห็นว่าพิธีกรรมมันไม่มีประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นพิธีกรรมแบบง่ายๆก็คือเราไปขอไปทิฏฐานขอโน่นขอนี่อะไรสารพัดอย่างขอให้สำเร็จอย่างนั้นขอให้สำเร็จอย่างนี้ทีนี้การขอในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันผิดหลักการในทางพระพุทธศาสนาพิธีกรรมต่างๆนี่เขาไม่มีไว้เพื่อขออะไรแบบสำเร็จรูปไม่ใช่เราไปไหว้ครูบาเจ้าศรีวิชัยที่เชิงดอยสุเทพแล้วบอกว่าขอให้ลูกเนี่ยได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สอบเข้ามหาวิทยาลัยสถาบันนั้นสถาบันนี้ด้วยเถิดลองคิดดูสิว่าหลวงพ่อครูบาศรีวิชัยท่านเป็นรูปปั้นแล้วก็ท่านอยู่ตรงนั้นแล้ววันๆหนึ่งมีคนจำนวนมากมายต่างก็ไปกราบขอพรขอความศักดิ์สิทธิ์ของตัวท่านเพื่อให้ช่วยคนนั้นคนนี้เนี่ยแล้วทีนี้กฎเกณฑ์หรือปริมาณที่เขาต้องการรับเข้าเรียนในสถาบันสถานที่หรือทำงานอะไรก็สุดแท้แต่นะมันมีจำกัดเรียกว่าตำแหน่งเก้าอี้ที่นั่งเนี่ยมันมีจำกัดครั้นท่านจะให้ทุกคนได้เข้าหมดมันก็นะฮะไม่สมเหตุสมผลเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีผู้สมหวังและจึงมีผู้ผิดหวังอย่างแน่นอนในการขอนั้นทีนี้คนที่ผิดหวังแน่นอนที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการไม่มีความพร้อมในการที่จะสอบส่วนคนที่สมหวัง
ก็คือคนที่มีความพร้อมในการสอบคือตั้งใจขยันหมั่นเพียรในการเตรียมตัวที่จะสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีกรรมการไหว้การขออะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ 100% เพราะมันไม่ใช่แก่นในทางพระพุทธศาสนาพิธีกรรมเป็นเพียงแค่เปลือกนะแต่ถ้าเกิดแก่นธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าที่จะนำความสักเซสนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตของเรานั้นพระเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนว่าคือหลักธรรมที่เรียกว่าอิทธิบาท4อิทธิบาท4ก็คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานี่ชัดเจนมากมันเป็นไซเอนติฟิกเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นพุทธศาสตร์ก็คือเป็นหลักการหลักเกณฑ์ของคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเหตุและผลอิทัปปยตาเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีนี่คือหมายความว่าถ้าเราปรารถนาความสำเร็จในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะตั้งเป้าหมายความสำเร็จในทิศทางใดก็สุดแท้แต่หลักการที่สำคัญที่เราจะต้องนำขึ้นสู่แท่นและก็ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องมันก็คือฉันทะคือเราต้องมีใจรักในเรื่องนั้นๆนะเรายกตัวอย่างเช่นง่ายๆว่าเป้าหมายคือฉันอยากจะเป็นผู้ที่เอ็กซ์เพิร์ทมีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยสมมุติเราเป้าหมายเราอยู่ประมาณอย่างเนี้ยนะครับเราก็ใส่ฉันทะลงไปฉันทะก็คือใส่ใจเพราะฉันทะแปลว่ามีใจรักชอบที่จะทำอย่างนี้คือเรามันเป็นช้อยมันเป็นทางเลือกของเราแล้วเราก็ใส่ความมุ่งมั่นใส่ใจใส่อะไรใส่เข้าไปก็นะทำอะไรทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษล้วนๆอะไรเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราเริ่มมีความสุขพึงพอใจกับภารกิจหน้าที่ของเราตรงนั้นนี่ก็เรียกว่าข้อแรกคือใส่ใจทีนี้ข้อที่สองก็คือวิริยะก็คือหมายความว่าการทำอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยหรือการได้อะไรมาก็สุดแท้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สิ่งที่มีคุณค่าประดุจดังเพชรเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ของง่ายมันจะต้องมีอุปสรรคขวากหนามนะมันจะต้องมีบทอะไรหลายๆอย่างมาทดสอบความอึดความทนความกล้าความแกร่งของเรานะเพราะมันไม่ว่าใครเกิดมาบนโลกใบนี้จะได้ครอบครองอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นความสำเร็จของชีวิตนี่มันไม่ใช่ของง่ายครับมันต้องฝ่าฟันมันต้องหมดกันหลายแสนทุกแสนยากแสนลำบากแสนเข็นแสนสาหัสเนี่ยเราดูดิคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าสาขาใดก็สุดแท้แต่เนี่ยแผลเต็มตัวเท่านั้นนะคือมันต้องผ่านการล้มลุกคลุกคลานผ่านการทดสอบทดลองผิดลองถูกมาอะไรมาสารพัดอย่างเหมือนอย่างเจ้าชายสิทธัตถะนี่กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ต้องนะฮะต้องทนสารพัดอย่างนะใช้เวลาตั้ง6ปีเนี่ยกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ลองผิดลองถูกชนิดที่เรียกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าเส้นทางตลอดระยะเวลา6ปีนั้นมันลำบากแสนสาหัสขนาดไหนเรียกว่าการเป็นพระพุทธเจ้านี่เอาชีวิตเป็นเดิมพันนะคือหมายว่าถึงตายก็ยอมลักษณะอย่างนั้นแต่ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จนะในการเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในฐานะที่มนุษย์เราทุกคนไม่ว่ายุคใดสมัยใดถ้าหากปรารถนาความสำเร็จเราก็ตั้งเป้าเอาไว้นะตั้งเป้าเอาไว้แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใส่ใจฉันทะเนี่ยนะแล้วก็เสร็จแล้วตามไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพราะวิริยะเนี่ยแปลว่าความกล้าความอดทนความบึกนะความอึดนะฮะต่อภารกิจหน้าที่การงานบนเส้นทางที่เราจะไปสู่เป้าหมายของเรานี่มันต้องมีอุปสรรคขวากหนามแน่นอนเพราะงั้นความขยันหมั่นเพียรเนี่ยมันจะทำให้เราพ้นทุกข์วิริยณะทุกขมัจเจติความขยันหมั่นเพียรจะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ยากลำบากโดยประการทั้งปวงแล้วความขยันหมั่นเพียรเนี่ยนะฮะพุทธเจ้าท่านตรัสว่าแม้แต่เทวดาก็กลั่นแกล้งไม่ได้นั่นหมายความว่าเทวดาจะมาทำให้ทิศทางความสำเร็จของเราหันเหไม่ได้นะฮะเรียกว่าคนที่มีความมุ่งมั่นคนที่มีความขยันคนที่มีความหมั่นเพียรเนี่ยนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะเอาฝ่ามือลายมือไปยื่นให้หมอดูเนี่ย
ถ้าเกิดหมอดูบอกว่าเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จในภารกิจนี้ไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนถ้าสมมติว่าคนคนนั้นได้รับคำพยากรณ์จากหมอดูคนนี้แล้วมาคิดในทางตรงข้ามว่าฉันจะลองใช้สูตรของพระพุทธเจ้านั่นคือฉันจะใส่ใจกับเรื่องที่ฉันตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วและฉันจะคอมมิตเมนต์วิริยะอุตสาหะนะฮะมีความอดกลั้นอดทนแล้วก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่กับภารกิจตรงนี้อย่างต่อเนื่องเพราะมีความเชื่อว่าความเพียรเท่านั้นที่จะทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้คนที่ทำในลักษณะอย่างนี้คือคนที่เทวดาก็แกล้งไม่ได้และเราก็สามารถที่จะหักปากกาเซียนนั่นหมายความว่าปากกาเซียนหรือปากกาหมอดูได้คำนวณได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าดวงของเราเนี่ยไปไม่ถึงดวงดาวแต่ถ้าเกิดเราสวนทางนะฮะคำพยากรณ์ของหมอดูด้วยการใส่ใจฉันทะด้วยวิริยะอุตสาหะทุ่มเทอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยสร้างกระบวนการแห่งเหตุและผลขึ้นมาอย่างชัดเจนเราก็สามารถที่จะหักปากกาเซียนได้อย่าว่าแต่หมอดูที่เดินดินเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับเราเลยแม้แต่เทวดาที่เรามองไม่เห็นตัวเองมีฤทธิ์มีเดชอะไรมากมายเนี่ยก็ไม่สามารถจะกลั่นแกล้งเราได้นี่พระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นสัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เนี่ยตอบยืนยันคอนเฟิร์มชัดเจนถ้าคนมีความขยันมีความหมั่นเพียรนะภูเขาเหล่ากาภูเขาสิเนรุภูเขาหิมาลัยก็ไม่สามารถที่จะกั้นกลางและขวางหน้าเราได้เนี่ยคือพลังแห่งความภาคเพียรความขยันเพราะงั้นนี่คือหลักธรรมหรือแก่นธรรมที่คนทุกยุคทุกสมัยจะต้องเข้าถึงตรงนี้ให้ได้ไม่งั้นพุทธศาสนาจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับเรานี่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอิทธิบาท4ที่บอกว่าเป็นสูตรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานการศึกษาของเราได้ข้อแรกฉันทะต้องใส่ใจข้อที่สองวิริยะต้องมุ่งมั่นนะขยันหมั่นเพียรอึดนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วข้อที่สามก็คือจิตตะนั่นหมายความว่าเราต้องมีความนิ่งเพราะว่าระหว่างที่เรากำลังดำเนินการโปรเซสอยู่นั้นเราจะพบว่าอุปสรรคมากมายเต็มไปหมดเลยนะฮะอาจจะทำให้เราท้ออาจจะทำให้เราเหนื่อยอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้ไม่อยากไปแล้วไม่อยากเดินแล้วมันเหนื่อยเหลือเกินมันยากเหลือเกินนะฮะทุกสาขาอาชีพหน้าที่การงานเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าง่ายหรอกมันยากเท่านั้นแหละเพราะอะไรเพราะความยากของมันเนี่ยเป็นต้นตอเป็นต้นน้ำที่สำคัญทำให้สิ่งที่เรามุ่งหวังนั้นมีคุณมีค่าการที่เราจะวิ่งออกไปหาหินหากรวดหาทรายมันหาไม่ยากหรอกมันหาง่ายเพราะว่าเป็นของที่มีโดยทั่วไปแต่การที่เราจะไปหาเม็ดมาหาเพชรมาสักเม็ดหนึ่งหาทองมาสักก้อนหนึ่งอันเนี้ยของยากเพราะฉะนั้นของที่หาง่ายราคาเนี่ยมันไม่สูงหรือแทบจะไม่มีราคาเลยแต่ของที่หายากราคามันจะสูงเนี่ยมันสมเหตุสมผลเข้ามาในตัวดังนั้นคนที่มุ่งมั่นความสำเร็จไม่ว่ามุ่งมั่นจะสำเร็จในเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่จิตตะคือใจเนี่ยมันต้องนิ่งคือหมายเขาว่ามันสืบเนื่องมาจากความมุ่งมั่นความตั้งใจจากข้อที่สองคือวิริยะเนี่ยพอมาถึงข้อที่สามเนี่ยคือเราจะไม่วอกแวกนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเราตั้งใจที่จะมุ่งมั่นบนเส้นทางสายนี้แล้วเนี่ยจิตเราต้องนิ่งต่อให้มันมีอุปสรรคขวางหนามมีสถานการณ์ที่มันผันผวนปรวนแปรขนาดไหนก็สุดแท้แต่สถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะแปรเปลี่ยนอุดมการณ์และความมุ่งมั่นตั้งใจของเราได้เพราะฉะนั้นจิตตะก็คือการมุ่งไปสู่ความสำเร็จสถานเดียวเอาจิตตะเอาความนิ่งของจิตของเราเนี่ยเป็นตัวกำกับเป็นตัวควบคุมไม่ให้ฉันทะมันแตกแถวไม่ให้วิริยะคือความมุ่งมั่นมันกระจัดกระจายนะฮะหรือมันอ่อนกำลังเราจะต้องทำตัวเหมือนกับพายุไต้ฝุ่นทำตัวเหมือนกับเฮอริเคนที่มีความเร็วมีความแรงมุ่งมั่นตั้งใจตามลักษณะอย่างนั้นอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะ
คือหมายความว่าความมุ่งมั่นความเร็วความแรงเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นใช้เวลาทุกวินาทีเนี่ยอย่างมีค่ามีความหมายเวลาทุกวินาทีเวลาทุกนาทีที่ถูกนำไปใช้โดยอาศัยฉันทะวิริยะจิตตะเนี่ยมันจะทำเพชรมีความแกร่งมีความงดงามเรืองรองส่องแสงประกายแล้วมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เราเนี่ยเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราวางเอาไว้เพราะฉะนั้นหลักธรรมทั้ง4ข้อเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันทีนี้มาข้อที่4คือวิมังสาวิมังสาก็เป็นภาษาบาลีฉันทะก็เป็นภาษาบาลีแปลว่ารักที่จะทำชอบที่จะทำวิริยะแปลว่าความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้สิ่งที่เรารักนั้นไปถึงเป้าหมายให้ได้จิตตะก็คือจิตที่มีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยเรียกว่าพร้อมที่จะเดินไปสู่บนเส้นทางที่เรามุ่งหวังด้วยความไม่วอกแวกด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นแล้วสุดท้ายก็คือวิมังสาวิมังสานี่เป็นภาษาบาลีเขาแปลว่าอะไรแปลว่าการทดสอบทดลองนะฮะก็คือหมายความว่าเราจะต้องมีการพิสูจน์ก่อนเวลาเราทำอะไรก็สุดแท้แต่เวลามันมีอุปสรรคขึ้นมามีปัญหาอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ว่าที่มันไม่ผ่านเพราะอะไรมันยากเพราะอะไรถ้าเราวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาเราจะเห็นต้นตอของความยากต้นตอของความล้มเหลวต้นตอของความไม่ผ่านว่ามันไม่ผ่านมันล้มเหลวมันไปไม่ตลอดได้เพราะอะไรนะถ้าเกิดเราไม่ใช้วิมังสาไม่ใช้สติปัญญาในการศึกษาในการวิเคราะห์อย่างแท้จริงเนี่ยนะมันก็บางทีเราจะทำให้เราเขวเพราะความที่เราไม่มีปัญญาวิเคราะห์อย่างชัดเจนเราอาจจะมองไปในเรื่องของโชคชะตาเรื่องของดวงนะบางครั้งบางทีเนี่ยเราทุ่มเทเต็มที่แล้วปรากฏว่ามันยังไม่สำเร็จตามที่เรามุ่งหวังเราก็ดันเอาดวงของเราเอาฝ่ามือของเราไปให้หมอดูก็รู้อยู่แล้วว่าหมอดูในคู่หมอเดานะการที่มันจะเดาการที่มันจะไวยากรณ์เราเนี่ยมันผิดถูกถูกอ่ะมันไม่แน่นอน 100% ยิ่งถ้าเราไปเจอหมอดูที่ไม่มีจรรยาบรรณนะเรียกว่าเน้นที่จะหลอกเอาเงินอย่างเราอย่างเดียวนอกจากดูดวงชะตาให้เราแล้วก็ยังแอบขายนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หุ่นพยนต์อะไรโน่นนี่นั่นให้เราอีกนะมันก็เลยเละเทะไปกันใหญ่พอเราไปดูหมอแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าเขาทักมาว่าดวงของเราเนี่ยตกต่ำนะดูจากลายมือแล้วมันแย่นะชีวิตคงจะลำบากเลยนะช่วงนี้ถ้าเราเชื่อหมอดูในใจเราจะห่อเหี่ยวทันทีมันจะทำให้ฉันทะวิริยะจิตตะที่เราได้วางเอาไว้นะมันชักจะถูกโยกคลอนด้วยความเชื่อในหมอดูของเราแล้วมันก็จะเป็นเหตุทำให้ความเป็นเหตุเป็นผลในการที่จะสำเร็จเนี่ยมันไม่มุ่งมั่นแล้วมันไม่แข็งแรงแล้วนะฮะเพราะอะไรเพราะเราขาดปัญญาดังนั้นถ้าเกิดเรามีปัญญาคิดวิเคราะห์อย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราได้ยึดหลักการว่าปัญญาโลกัสสมิปโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องลายมือแล้วเพราะว่าลายมือของเราเนี่ยต่อให้ไม่มีหมอดูเนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจะเจริญก้าวหน้าหรือตกต่ำยังไงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ลายมือนะแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีคิดของเราวิธีคิดเนี่ยแหละคือต้นน้ำต้นทานหรือต้นทุนหรือแม้กระทั่งเป็นสารตั้งต้นแห่งความสำเร็จคือถ้าเป็นคนที่มีความคิดในเชิงแบบไม่เน้นการพึ่งพาตนเองเนี่ยเน้นแต่เชื่อคำพยากรณ์ของคนคนนั้นนี้นะครับเน้นแต่เรื่องความเชื่อที่มันขาดสติปัญญาเนี่ยมันก็ยากที่จะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิมังสาจึงหมายถึงการใช้ระบบคิดวิธีคิดในการคิดวิเคราะห์เพื่อให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็สามารถเชื่อมโยงจากเหตุไปหาผลได้เราไม่สำเร็จเรื่องนี้เพราะอะไรนี่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสันทะจิตตะนะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยสามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดความสำเร็จ
ในเป้าหมายใดๆก็ตามแต่ที่เราได้วางเอาไว้ได้อย่างแน่นอนนี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าแก่นของพระพุทธศาสนาถ้าพระสงฆ์เราไม่ทำหน้าที่ธรรมเทศนาไม่ทำหน้าที่ในการแสดงชี้แจงให้ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไว้บ้างเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ความสำเร็จที่เราทุกยุคทุกสมัยต้องการเนี่ยพุทธศาสนาจะถูกด้อยค่าจาก New Generation จากคนรุ่นใหม่พุทธศาสนาจะถูกมองว่ามันมีประโยชน์ตรงไหนเนี่ยแค่ได้ตักบาตรแค่ได้ทำบุญนะฮะแค่ได้กราบไหว้ขอพรขอความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้แค่นี้หรือมันจะทำให้คนรุ่นใหม่ตั้งคำถามเดี๋ยวเสร็จแล้วถ้าการขอพรการไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สำเร็จผลพระพุทธศาสนาก็จะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไร้ค่าแล้วก็ไม่มีประโยชน์อย่างแน่นอนเราจะเห็นว่าอย่างหลายๆวัดในเมืองไทยของเราไปเน้นเรื่องการพิธีกรรมไปเน้นเรื่องการสร้างวัตถุมงคลการสร้างวัตถุมงคลในสมัยก่อนเจตนารมณ์ท่านดีมากท่านสร้างขึ้นมาเพื่อแจกเพื่อให้คนได้รำลึกนึกถึงพุทธคุณของพระพุทธเจ้าทุกครั้งที่เราห้อยเราแขวนพระเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเนี่ยนึกถึงพุทธคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงหลักการนึกถึงหลักคิดนึกถึงหลักปฏิบัตินะฮะที่ทำให้คนคนหนึ่งนะฮะเจ้าชายสิทธัตถะได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกถึงเศรษฐีเราจะนึกถึงอะไรเราจะนึกถึงวิธีคิดของเศรษฐีหลักปฏิบัติที่จะทำให้คนคนนั้นได้กลายเป็นเศรษฐีทีนี้ถ้าเรานึกถึงเศรษฐีโดยนึกถึงหลักการข้อคิดปฏิบัติเทคนิควิธีการที่ทำให้เป็นเศรษฐีแล้วเราเข้าใจวิธีการต่างๆเหล่านั้นของเศรษฐีเราอยากเป็นเศรษฐีเราก็นำเอาหลักคิดหลักธรรมหรือหลักปฏิบัตินั้นมาแอพพลายประยุกต์ใช้นะฮะตามสภาพบริบทสิ่งแวดล้อมของชีวิตเราโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องนั่งลงไหว้ขอพรขอความสำเร็จจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลยนะมันก็จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างพระสร้างพระพุทธรูปหรือสร้างวัตถุมงคลใดๆก็ตามแต่แล้วก็มุ่งไปสู่การทำเชิงพาณิชย์นะฮะเรียกว่าต้องการเงินเป็นจำนวนมากนะจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นต้นทุน20บาทแต่ว่าปล่อยให้เช่าบูชาเนี่ยนะถึงเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนก็มีแล้วแต่การปั่นราคาขึ้นมามันเหมือนกับหุ้นนะในเมืองไทยเหมือนกันคือมันเฟกมากปลอมมากนะดังนั้นน่ะนี่คือหลักการที่ไม่ถูกต้องแล้วเด็กปัจจุบันเนี่ยด้อยค่าพุทธศาสนาตรงนี้มากเลยเพราะว่าเน้นไปเชิงพาณิชย์กันมากมายเวลาพระเกจิรูปไหนเสกยันทำยันขึ้นมาบอกว่าเป็นยันครั้งแรกนะฮะครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์เนี่ยคนเฮโลไปเต็มไปหมดเลยเรือนแสนนะแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงนะฮะกลับไปก็หวังความสำเร็จจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองมุ่งหวังแต่ขาดฉันทะในการทำงานขาดความขยันขาดความหมั่นเพียรเอาแต่นอนเอาแต่กินเหล้าเมายาอย่างเดียวขาดจิตตะที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะแล้วก็ขาดสติขาดปัญญาต่อให้มียันต่อให้มีตะกรุดต่อให้มีวัตถุมงคลที่เป็นหลวงพ่อรุ่นนั้นรุ่นนี้เต็มบ้านไปหมดคุณก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จเป็นคนร่ำรวยได้ก็กลายเป็นคนจนอย่างเดิมก็จะกลายเป็นหนึ่งในฐานพีระมิดนะฮะที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากเราจะเห็นว่าสังคมของเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะมันยังเป็นสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมที่กำลังพัฒนาเนี่ยยังไม่พัฒนาสักทีเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับรูปทรงพีระมิดรูปทรงพีระมิดจะเห็นว่าข้างบนมันจะแหลมนะแล้วก็ตรงกลางมันก็จะลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วข้างล่างสุดฐานพีระมิดนี่กว้างใหญ่ไพศาลมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นตรงนี้เราจะเห็นว่าคนที่ไม่ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตเป็นชนชั้นรากฐานเนี่ยมันเยอะมากเลยอย่างที่
นักวิชาการบางคนออกมาพูดผ่านสื่อกรณีของบริษัทขายตรงบริษัทหนึ่งกำลังสร้างประเด็นปัญหาให้กับผู้คนทั้งหลายที่ทำตัวเป็นเหมือนกับแมลงเม่าบินเข้ากองไฟพาเงินจำนวนหนึ่งที่เก็บไว้รักษาอย่างดีเนี่ยเอาไปลงทุนบางคนก็20,000 30,000 250,000 500,000เป็นล้านก็มีนะครับเอาไปลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนที่เขาโฆษณาเชิญเชื่อแต่ในท้ายที่สุดกลายไม่เป็นไปซะอย่างนั้นนะฮะเนี่ยก็คือการขาดการใช้วิจารณญาณขาดวิมังสาในการพิจารณาอย่างดีถ้วนว่ามันเป็นยังไงมันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานะฮะช่วยกันเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระเจ้าเป็นตัวหลักให้คนชนชั้นล่างเราเนี่ยปฏิบัติเข้าถึงนะสาระสำคัญแก่นธรรมของพุทธศาสนาให้มากขึ้นมากขึ้นแม้มันจะไม่ได้ผลปุ๊บปั๊บทันทีแต่ถ้าเกิดมีการรณรงค์มีการแคมเปญอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาก็คาดหวังว่ามันก็จะซึมซับเข้าไปในความคิดแนวคิดของคนรุ่นใหม่กันต่อไปได้มันจะได้พ้นจากภาวะความโง่พ้นภาวะความยากจนข้นแค้นเนี่ยนี่เป็นประเด็นที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะพระสงฆ์รูปหนึ่งนี่ก็อยากจะส่งสารไปถึงบรรดาวัดอะไรต่างๆมากมายที่ไปเน้นเรื่องเชิงพาณิชย์กันให้มากเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมันด้อยค่าพระพุทธศาสนาในมุมมองเนี่ยค่อนข้างเยอะมากและเกรงว่าต่อไปมันจะกลายเป็นภาพรวมของพระพุทธศาสนาทั้งหมดถ้าเราไปเน้นในเรื่องของพิธีกรรมถ้าเราไปเน้นในเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็สุดแท้แต่มันจะทำให้พุทธศาสนาเนี่ยเริ่มจะไม่มีประโยชน์ในสายตาของเยาวชนคนรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดวิเคราะห์มากเลยทีเดียวนะเพื่อที่เราจะทำให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยยืนหยัดอยู่ได้ต่อไปในอนาคตอันยาวไกลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะสื่อนะในนามของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ได้เข้ามาบวชเรียนในทางพระพุทธศาสนาเป็นเวลาที่ยาวนานนะพอสมควรนะครับก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้พระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยได้ช่วยกันคิดวิเคราะห์อย่าไปมองว่าจะต้องได้เงินได้ทองมาสร้างโน้นสร้างนี้อย่างเดียวเราต้องคำนึงถึงความเป็นไปของชาวบ้านเราจะต้องมานั่งคิดวิเคราะห์นะฮะใช้หลักการวิธีการต้องคอยสังเกตดูพฤติกรรมความเชื่อท่าทีที่เยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่าชาวบ้านโดยทั่วไปเขามองพระพุทธศาสนาด้วยสายตาอะไรถ้าเกิดว่าเขาเริ่มที่จะมองในเชิงลักษณะด้อยค่าพระพุทธศาสนาเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยนะสร้างบรรยากาศสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยด้อยค่าพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนท่าทีแล้วก็ทำให้พุทธศาสนาเนี่ยตอบโจทย์แก่คนรุ่นใหม่ให้ได้อันนี้เป็นภารกิจที่สำคัญของพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนานะเอาละวันนี้ก็อยากจะขอทักทายกับญาติโยมทั้งหลายที่ได้เข้ามาฟังในวันนี้นะฮะก็เริ่มต้นจากคุณโยมพี่หนงจิรรัตน์เกศสันติกุลคุณโยมพี่แตนกัลยาว่องทิพย์คงคาคุณโยมอัมพานะเชฟเฟอร์นะกราบนมัสการพระอาจารย์อำพรค่ะกราบนะฮะน้อมนมัสการท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนจากวัดประสาทนิกรตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะฮะท่านอาจารย์ถามว่ามองหลงเบียร์กับหลงต้นเป็นอย่างไรเวลาหมดพอดีเดี๋ยวคงจะต้องวิเคราะห์ในวันหลังนะผมก็มีอะไรในใจอยู่เยอะเลยครับเรื่องหลงเบียร์กับหลงต้นนี่นะครับนะฮะนอกจากนั้นก็มีคุณโยมศรีวิไลนะสาธุสาธุนะแล้วก็มีคุณโยมอะไรนะเอาอ่านยากมากเลยนะฮะบุญเผือกอะไรเนี่ยฮะนะอันนี้ต้องค่อยอ่านทีหลังค่อยไปศึกษาดูทีหลังว่าอ่านว่าอะไรนะอันนี้อ่านยากมากเลยขออนุโมทนาสาธุนะที่เข้ามานะแล้วก็มีน้องนิ้มนะ
นะชิชยาเรียมบริสุทธิ์นะก็ได้เข้ามาฟังด้วยนะนโมตนาสาธุนะคุณโยมน้อยนะพรหมประเสริฐนี่อนุโมทนาสาธุคุณโยมอนุชานมัสการคันครับอาจารย์นำพรเนี่ยคุณโยมอนุชาพร้อมคณะจะได้เดินทางไปเยี่ยมวัดสังขยอมแล้วก็เดินทางไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนด้วยกันนะครับในช่วงปลายกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะคุณโยมไก่พี่ไก่สุพรรณิกาฉายาลักษณ์นโมทนาสาธุนอกจากนั้นก็มีคุณโยมเค้นธนากราบนมัสการท่านอาจารย์ดร.อมพรคุณโยมสมฤดีกราบนมัสการท่านอาจารย์อมพรค่ะนะแล้วก็ท่านน่าจะเป็นอะไรเนี่ยอ่านชื่อยากมาเลย SML นะวังเวียงทองกราบนมัสการครับอาจารย์สาธุนะครับที่ได้เข้ามานโมทนาสาธุด้วยก็อีก2วันนะฮะก็จะมาแสดงทัศนะต่อปรากฏการณ์นะของอาจารย์เบียร์นะคนตื่นธรรมแล้วก็ท่านต้นนะที่แสดงธรรมแบบดุเดือดเข้มข้นนะแล้วก็ตอบโจทย์กับคนยุคสมัยปัจจุบันนะครับอันนี้จะได้ถัดไปนะตามคำอาราธนาของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาวัดประสานนิกรจังหวัดชุมพรนะฮะขอกราบอนุโมทนาเป็นอย่างสูงถ้าเกิดว่าขัดตกบกพร่องอย่างไรนะกับการทักทายนะคุณโยมพรพันธ์เบ็ดเร่นะเข้ามาด้วยนะโมทนาสาธุถ้าขัดตกบกพร่องอย่างไรในการอ่านรายชื่อนะ FC แฟนคลับทั้งหลายก็ต้องขออภัยด้วยนะอาจจะหลุดไปบ้างก็เป็นอันว่าวันนี้การแสดงธรรมทำหน้าที่ในฐานะเป็นพระในทางพุทธศาสนาวันนี้ก็คิดว่าน่าจะพอสมควรแก่การละเวลานะก็เป็นอันว่าขอความเจริญความสุขนะฮะจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายที่ได้ติดตามฟังรายการธรรมทานมาโดยตลอดก็ขอให้พยายามเข้าถึงแก่นธรรมกันให้มากๆอย่าเน้นแต่พิธีกรรมอย่างเดียวพิธีกรรมก็มีความสำคัญและจำเป็นแต่นะฮะกิจกรรมคือการนำเอาหลักการในทางพุทธศาสนามาปฏิบัตินั้นก็สำคัญยิ่งกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงได้ตระหนักถึงสาระสำคัญนะในการที่เราจะดูแลรักษาปกป้องพระพุทธศาสนานี้ให้ยืนยาวสืบต่อไปขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ